mini crazy tv thailand คือมินินะฮะอารมณ์การขับเนี่ยมันคือแตกต่างกับรถทั่วไปมากรุ่นเก่าก็จริงนะฮะแต่ความรู้สึกที่ให้กับการขับมันเหมือนกับเราขับโคคัสการเกาะถนนการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอารมณ์ที่สนุกสนานมากครับมีอะไรบ้างอ่ะโอเคผมประเภทชอบศึกษาตำรานะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมินิเทคนะครับวันนี้ผมเคยจำได้ว่ามีเพื่อนผมหลายๆคนเลยนะฮะขับรถอยู่แล้วก็ยกหูมานายเอสนายเอสเสียงดังกอกกอกกอกออกตัวไม่รู้อะไรมันดังหาสาเหตุกันเหนื่อยหน่อยไอ้เรื่องบอกแต่เสียงมาทางโทรศัพท์เนี่ยนะบอกมาเสร็จปั๊บดังกอกกอกออกตัวทีดังโขกกอกตกหลุมดังกอกเอาละไล่เลยครับตั้งแต่ท่อไอเสียโขกชิดตัวถังไปไหมเครื่องสะบัดหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเกิดบอกว่าออกตัวปึ้งแล้วรถมันกระตุกตึ๊บใช่ไหมจังหวะที่รถกระตุกเนี่ยเครื่องโยกไหมนะฮะนั่นคืออีกสาเหตุหลักๆซึ่งคนมักจะลืมดูเพราะว่าอุปกรณ์มันดูเหมือนอยู่ครบเลยเปิดฝาโปร่งมานี่อยู่ครบทุกอย่างไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรหายมาดูกันว่าอะไรที่มันจะหายนะฮะนี่เลยครับตัวนี้สับบ้านเราเขาเรียกว่ากระดูกหมานะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจริงๆมันคือตัวยึดเครื่องยึดท่านเป็นตัวที่ยึดเครื่องการสะบัดนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ยึดเครื่องการสะบัดตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะฮะถ้าเป็นโลเวอร์นะฮะเป็นออสตินเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ถ้าเป็นโลเวอร์แล้วก็จะมีตัวล่างนะฮะเป็นโลเวอร์แล้วจะมีตัวล่างยึดล่างก็คือจะยึดข้างบนกับข้างล่างอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงอินเสิร์ตภาพเข้าไปนะฮะทีนี้ไอ้สองตัวเนี่ยออกตัวเสร็จปั๊บรถได้ยินเสียงกุ๊กรู้สึกรถโยกนิดเอาละเจอว่าอะไรสาเหตุหลักไม่ใช่อะไรครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ผมลื้อจากรถเลยนะเนี่ยลงทุนมากกว่านี้มากวนพี่หลังเขาลื้อให้หน่อยลื้อให้หน่อยขาดนี่ครับชัดๆนะฮะขาดพอขาดปั๊บไอ้ตัวบูทเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะคล็อกแคลกแล้วพอดีตัวนี้มีหน้าที่ยึดน็อตร้อยเข้าไปนะพอเราเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับผลก็คือตัวนี้มันก็จะดึงโยกนะฮะโยกตามพอมันโยกเสร็จปั๊บเครื่องมันก็จะสะบัดโดยเฉพาะช่วงออกตัวจะเป็นหนักเวลาออกรถไปแล้ววิ่งไปแล้วจะไม่ค่อยรู้สึกครับจะเป็นที่ตอนยกคันเร่งมาสักเกียร์2มารอบสูงนิดนึงยกคันเร่งแล้วก็ช่วงออกตัวผลแรกนะฮะมันจะโขกก๊อกก๊อกตัวบนตัวล่างทีนี้ไอ้สองตัวเนี่ยจะบอกว่าอะไรดีมีความสำคัญพอสมควรเวลาขับรถอยู่นอกจากจะทำความรำคาญให้แล้วนะฮะมันจะมีผลกับการยึดเกาะถนนอยู่พอสมควรเพราะว่ารถมันจะโยกเครื่องมันจะโยกหนีศูนย์จากตัวถังรถนะฮะอีกตัวนึงที่สำคัญเลยที่เราลืมไม่ได้ตัวนี้ครับเห็นเหมือนไม่มีอะไรดูเป็นเหล็กๆเปล่าครับมียางผมไม่ดูตรงนี้นะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวยึดแท่นเกียร์นะฮะซึ่งจะเป็นถือเป็นส่วนประกอบในการยึดเครื่องทั้งหมดของรถมินิที่มีนะฮะย้ำใหม่เป็นออสตินรุ่นเก่ายันถึงประมาณมาร์ค2มาร์ค3ก็มีแค่2ตัวนี้เองข้างบนตัวข้างล่างตัวนะฮะพอมาเป็นโลเวอร์แล้วถึงจะมีตัวข้างล่างอีกตัวเป็นยึดทั้งหมด3จุดอยู่ท่านี้นะฮะ1 2 3ท่านี้มันจะเริ่มแก้ปัญหามาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอออกตัวแล้วเริ่มสะบัดเริ่มอะไรมากขึ้นเนี่ยเครื่องมันโยกไปโยกมาหนีศูนย์มามันก็จะเริ่มไม่รู้สึกไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่นะครับพอมีแค่3ตัวนี้เริ่มมีชุดแต่งครับชุดนี้มันจะยึดอยู่ที่หม้อน้ำช่วงคอหม้อน้ำเข้ามาด้านหลังของเครื่องนะฮะถ้ามองหน้าหันหน้าเข้าอยู่ข้างขวาซึ่งตัวนี้เป็นชุดแต่งที่ซึ่งหลากหลายยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมานะฮะผลิตขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะทำให้เครื่องเนี่ยสะบัดน้อยลงนะความสามารถในการยึดเกาะถนนก็จะดีขึ้นนิดนึงแล้วก็การเอียงของศูนย์จะน้อยลงนะทีนี้มาพูดถึงว่ายางเนี่ยคุณสมบัติของยางนิ่มยืดหยุ่นได้แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมฮะไอ้น้ำมัน
เมื่อโดนไอน้ำมันมากๆเข้าเนี่ยตัวนี้จะเปื่อยเร็วมันก็จะมีชุดแต่งกันมาเป็นยูรีเทนนะฮะยูรีเทนก็จะมีหลากหลายสำนักมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเหลืองหรือกระทั่งกลึงเองเป็นสีขาวตัวนี้ยูรีเทนเนี่ยค่าของมันไม่เท่ากันนะครับแต่สำนักที่เขาออกแบบมาค่าในการยืดหยุ่นนะฮะค่าในการยืดหยุ่นข้อดีของเขาคือมันทนกว่านอกจากทนกว่าแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยจะถูกยึดติดกับเครื่องกับบอดี้เนี่ยได้มากกว่าความแข็งแรงเนี่ยจะสูงกว่าเพราะว่าความยืดหยุ่นเขาจะน้อยกว่ายางเพราะยางเนี่ยนิ่มกว่าเพราะฉะนั้นเวลาการสะบัดการดึงของเครื่องเนี่ยเวลาดึงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ายางเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวได้สูงกว่าตัวยูริเทนนะเพราะฉะนั้นยูริเทนเนี่ยมันทำให้เครื่องเนี่ยอยู่สภาวะที่ติดนิ่งกับตัวถังรถไม่ว่าท่านจะออกตัวแรงๆหรือไม่ว่าท่านจะยกคันเร่งจังหวะถอนช่วงเชนเกียร์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้มันจะไม่ตัวยูริเทนตัวนี้จะช่วยให้เครื่องไม่สะบัดการดีศูนย์ของเครื่องกับตัวถังก็จะน้อยลงนะฮะถ้าถามส่วนตัวว่าแนะนำไหมผมแนะนำนะฮะแนะนำว่าครั้งต่อไปถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนยูริเทนก็โอเคนะผมว่าแต่เปลี่ยนยางเนี่ยมันได้ใช้ยางเหมือนเดิมสแตนดาร์ดมันได้ข้อดีตรงที่ว่าความรู้สึกความนุ่มนวลเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะนุ่มนวลกว่าอย่างถามว่าเห็นได้ชัดไหมเห็นได้ชัดนะตัวนี้เนี่ยมันจะเวลาตกหลุมหรือเวลาออกตัวบางทีมันจะรู้สึกนิดนึงว่าเออให้มันแข็งๆมันกระด้างกระด้างนะฮะในจุดนี้2ตัวนี้ตัวนี้ไม่นับโทษทีตัวล่างไม่นับตัวบนนี้นะฮะตัวบนที่เป็นตัวสแตนดาร์ดเดิมเนี่ยที่ติดอยู่กับเครื่องอยู่แล้วกับตัวที่เป็นชุดที่อยู่ตรงช่วงคอวานาซึ่งติดใหม่เนี่ยมันมีของแต่งตามมาอีกตัวนี้จะเป็นตัวแบบปรับเกลียวได้ซึ่งตัวปรับเกลียวได้เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบทรงเดิมแล้วก็มีเกลียวตรงกลางนะฮะแล้วก็รวมถึงเป็นแบบอลอยทำด้วยอลอยสีสันสวยสีแดงสีฟ้าสีทองอะไรก็ว่าไปหรือสีเงินนะฮะซึ่งฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเมื่อเครื่องสมมติตัวนี้ปรับได้นะฮะเมื่อเครื่องขยับหน้าหรือหลังเนี่ยเอียงหน้าหรือเอียงหลังมากไปเนี่ยมันสามารถดึงเครื่องกลับเข้ามาเข้าที่ได้เนื่องจากว่ารถเราก็บางทีก็มีเก่าบ้างนะฮะช่วงล่างช่วงแพเนี่ยบางทีอาจจะหนีศูนย์เล็กน้อยกับตัวเครื่องเราก็สามารถจะดึงหลบจุดต่างๆดึงเข้ามาได้อีกสักประมาณเกือบเซนนะฮะเพื่อให้เครื่องมันตั้งตรงอยู่กับที่เดิมในตำแหน่งเดิมเพื่อให้ศูนย์ของรถเนี่ยมันอยู่เข้าที่เดิมได้นะฮะรวมถึงสามารถดึงหลบอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆได้อีกนิดหน่อยทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวนั้นถามว่าจำเป็นถึงขนาดต้องมีตัวกลับเกลียวได้ไหมส่วนตัวผมมองว่ายังไม่จำเป็นนะฮะยังไม่จำเป็นยกเว้นท่านแข่งรถหรือยกเว้นท่านใช้รถที่รุ่นเก่าๆที่รุ่นช่วงล่างแพร่เพลต่างๆเริ่มเบี้ยวเริ่มอะไรบ้างแล้วนิดหน่อยเนี่ยมีตัวนั้นจะดีตัวที่ปรับได้เนี่ยจะดีนะฮะส่วนรถแข่งก็จะดีในข้อที่ว่าเราสามารถตั้งในส่วนที่เราต้องการได้ว่าให้เอียงไปข้างหน้านิดนึงหรือถอยมาข้างหลังอีกนิดนึงเพื่อให้รถนี่สามารถที่จะได้ศูนย์ที่ต้องการนะในจุดถ่วงศูนย์ถ่วงที่ต้องการน้ำหนักเครื่องที่ทิ้งไปที่แพที่ต้องการนะในจุดนี้เป็นจุดที่คนมักจะลืมไปก็คือเรื่องการดีศูนย์ของเครื่องนะจุดนี้คนจะไม่ค่อยได้ดูกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชุดต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถลองเช็คหาซื้อได้นะทั้งทางเว็บไซต์ต่างๆจากต่างประเทศรวมถึงติดต่อทางรายการอย่างชุดนี้ผมได้ยืมมาจากคุณบี้นะฮะมินิจิปาถะมีอะไรก็ลองติดต่อทางรายการได้นะชุดนี้มันก็มีเขาก็มีหลายอย่างอยู่ที่สั่งเข้ามานะฮะแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ต่างประเทศต่างๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เปิดตำราครับศึกษาหาความรู้มันจะมีหนังสือหลากหลายเปิดหาความรู้ทางเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอะไรต่างๆไม่ได้ศึกษาเพื่ออะไรหรอกจริงๆแล้วผมก็เป็นคนชอบบ้านมินิฮะตามภาษามินิเคซี่นะฮะมินิเคซี่ทีวีไทยแลนด์ของเรานี่แหละความรู้ต่างๆที่ได้มาก็จะเอามาประยุกต์ใช้นะลองดูแล้วก็ทดสอบทดลองไม่ว่าจะเป็นของแต่งของธรรมดาของสแตนดาร์ดนะลองดูก็เพื่อนๆสนใจข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะฮะเรื่องอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามอย่างอะไรชุดนี้ผมต้องขอขอบคุณทางคุณบี้นะฮะมินิจิปาถะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สำหรับอะไรที่ให้ผมไปรื้อที่อู่ที่หลังช่างหลังนะฮะหอนุช57เนี่ยรื้อเองกับมือเดินมาแล้วก็นั่งคุยกันว่าอะไรมันคืออะไรเสียตรงไหนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดีครับเมื่อเจ้ามีมิตรตัวน้อยแล่นไปบนท้องถนนสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยกับสิ่งที่ใครใคร
ใจคุณ